อานามสยามยุทธภาคที่2ว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพหลพลนิกายเป็นมหายุหโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักองค์จันทร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองค์จันทร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวนและยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิตรฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่2ตอนที่21เขมรป่าดงจับหลวงราชเดชาเอาขวานผ่าอกฝ่ายเจ้าพระยาสุรินทร์ราชเสนีพระยาสุเรนราชเสนาทั้งสองทัพไปด้วยกันสักหน่อยก็แตกความสามัคคีร้าวฉานเกิดการทะเลาะวิวาทถกเถียงกันขึ้นในกลางทางจึงโกรธกันขึ้นแล้วต่างคนต่างแยกย้ายทางไปไม่ได้เดินทัพไปทางเดียวกันแบ่งคนไปกองละ250คนฝ่ายกองทัพพระยาสุเรนราชเสนารีบเดินไปจนถึงเมืองอัตตปือสืบถามลาวเขมรชาวเมืองนั้นได้ความว่าเจ้าพระยาบดินเดชากลับทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์เขมรแล้วและบัดนี้เกือบจะกลับทัพไปกรุงเทพอยู่แล้วจึงใช้ขุนเพชรพลชัยขึ้นมาคุมไพรพล50มาแจ้งความยังทัพพระยามนเทียนบานแต่กองทัพพระยาสุรินทร์ราชเสนีนั้นเดินทัพไปช้าๆถ้าถึงบ้านใดเมืองใดก็ให้พักพลหยุดพักแล้วเที่ยวหาบุตรหญิงลาวและเขมรตามทางไปทุกเมืองได้มาเป็นภรรยาพักไปตามทางพวกเขมรป่าดงขัดใจยิ่งนักรอบมานำหน้าไม้ยิงถูกที่อกพระยาสุรินทร์ราชเสนีตกช้างลงมาตายที่ตำบล นั้นเขมรเรียกชื่อว่าสรกูปตำไรเนากระนงไพรซองแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าบ้านกูบช้างอยู่ในป่าดงเกือบจะถึงเมืองธานีฝ่ายลาวเขมรป่าดงอยู่แล้วครั้งนั้นหลวงราชเดชาลูกกองจึงปรึกษากับพระยาโยธาสงครามเขมรเก่าอยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นลูกกองไปด้วยกันนั้นว่าพระยาสุรินทร์ราชเสนีแม่กองมาตายเสียตามทางอย่างนี้แล้วเราจะคุมไพรพลกลับไปหาพระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่ดีหรือว่าจะไปสืบราชการให้ถึงเมืองสุรินทร์เมืองสังขารีฝ่ายพระยาโยธาสงครามตอบว่าแม่ทัพนายกองมาตายเสียกลางทางดังนี้ชอบที่เราจะคุ้มไพร่พลไปสืบราชการให้ถึงเมืองสุรินทร์และเมืองสังขารตามคำสั่งแม่ทัพใหญ่จึงจะชอบด้วยราชการหลวงราชเดชาตอบว่าซึ่งเราจะไปเมืองสุรินทร์และเมืองสังขละนั้นหาควรไม่ควรแต่จะต้องกลับไปแจ้งข้อราชการให้แม่ทัพใหญ่ทราบความเสียก่อนจึงจะชอบด้วยราชการซึ่งปรึกษาราชการนั้นไม่ตกลงแก่งแย่งกันดังนี้แล้วก็เกิดวิวาทแตกร้าวสามัคคีกันอีกชั้นหนึ่งจึงต้องแบ่งไพร่พลออกเป็น2กองกองละ125คนพระยาโยธาสงครามก็คุมคน125คนเดินไปสืบราชการยังเมืองลาวเมืองเขมรป่าดงตามคำสั่งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายหลวงราชเดชาก็คุมไพร่พล125คนเดินกลับย้อนทางมาหาท่านแม่ทัพใหญ่แต่ยังไม่ถึงแม่ทัพใหญ่ยังกำลังเดินอยู่กลางป่าฝ่ายไพร่พล125คนนั้นกลัวว่าเดินกลับไปจะพบทัพยวนจะฆ่าตายเปล่าๆเพราะคนน้อยนักไพร่พลในกองไม่เต็มใจไปด้วยหลวงราชเดชาไพร่จึงพากันแตกหนีกลับมาตามกองทัพพระยาโยธาสงครามพระยาโยธาสงครามได้พลไพร่มากแล้วก็เดินมาถึงเมืองสุรินทร์และเมืองสังขะฝ่ายหลวงราชเดชามีคนที่สนิทติดตามไปด้วยนั้น46คนก็อุตสาหะเดินมาตามทางป่าแต่ยังไม่ทันจะข้ามแม่น้ำโขงขณะนั้นพบพวกเขมรป่าดงพวกเขมรป่าดงพูดว่าไอ้ไทยพวกนี้แหละมันฉุดบุตรภรรยาค
ของพวกเราไปทำชำเราเนืองๆเราอย่าไว้ชีวิตพวกไทยเลยพวกเขมรพูดเท่านั้นแล้วก็ขี่กระบือและช้างบ้างยกเข้าล้อมไทยเขมรนำปืนยิงถูกพวกหลวงราชเดชาตาย40คนแต่หลวงราชเดชานั้นเขมรก็จับไปได้ทั้งเป็นนำขวานผ่าอกตายในที่นั้นไพร่พลในกองหลวงราชเดชาเหลือตาย6คนหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าแต่พอพวกเขมรเหล่าร้ายไปหมดแล้วพวกไทย6คนพากันเดินมาหาพระยาราชโยธาได้จึงได้แจ้งความตามเหตุที่เกิดแต่ต้นจนปลายนั้นแล้วหลวงราชเดชาและไพร่ไทย40คนที่ตายนั้นต้องกับคำโบราณว่าคบคนดีมีสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยความข้อนี้ได้แก่หลวงราชเดชาคนดีไปกับพระยาสุรินทร์ราชเสนีคนชั่วเช่นนั้นหลวงราชเดชาจึงพลอยตายไปด้วยฝ่ายพระยาราชโยธานายทัพกองหน้าเดินทัพถอยไปทางป่าตะวันออกแต่กองทัพไทยและทัพหนุนทั้งปวงจึงเดินทัพตามทัพหน้าเป็นลำดับไปครั้งนั้นกองทัพพระยาราชโยธาเดินรีบรถไปก่อนจึงพบพวกกีนห้อกองโจรป่าตั้งอยู่กลางดงไม้หอมพวกกีนห้อเห็นกองทัพมากองหน้าของพระยาราชโยธาเดินมาก่อน60มาน้อยกว่าพวกกีนห้อพวกกีนห้อก็ยกเข้าต่อสู้ไทยกับกีนห้อได้ต่อสู้รบกันตั้งแต่เวลาย่ำรุ่งจนถึง3โมงเช้ายังไม่แพ้และชนะกันขณะนั้นพอกองหลวงอภัยภักดีคุมไพร่พลกองแก้วจินดาถือปืนหามแล่นร้อยเศษยกลงไปจึงเห็นกองม้าเข้าต่อสู้อยู่กับพวกกีนห้อเป็นสามารถหลวงอภัยภักดีเห็นทหารม้าไทยตายบ้างจึงไล่ต้อนไพร่พลร้อยเศษให้นำปืนหามแล่นวิ่งเข้าไปตั้งเป็นตับยิงพวกกีนห้อพักเดียวพวกกีนห้อล้มตายลงมากที่เหลือก็แตกหนีไปทหารก็ไล่ตามจับได้มากพวกกีนห้อหนีไปไม่รอดเลยสักคนเดียวกองทัพม้าและทัพเดินเท้าตามจับพวกกีนห้อมาได้212คนส่งมาให้พระยาราชโยธาพระยาราชโยธาให้ล่ามถามได้ความว่าเป็นพวกกีนห้อกองโจรป่ามาแต่เมืองกวางหนำมาตีบ้านลาวเมืองลาวในแขวนเมืองพวนได้เงินทองสิ่งของมากแล้วก็ยกมาทางนี้หมายจะไปตีปล้นเมืองตังเกียก็หาสมความคิดไม่เพราะที่เมืองตังเกียนั้นมีกองทัพยวนยกไปตั้งอยู่มากเพื่อจะไปรบกับไทยที่ยกขึ้นไปทางเมืองหลวงพระบางเมื่อกองทัพยวนที่เมืองตังเกียไล่ตีพวกกีนห้อพวกกีนห้อจึงหนีข้ามเขาลัดป่ามาทางนี้หมายใจจะได้ไปทางเมืองกำปอดเขมรก็พอมาพบกับกองทัพไทยเข้าที่นี่จึงได้รบกันดังนี้เป็นสามารถเมื่อพระยาราชโยธาได้ฟังคำให้การพวกกีนห้อดังนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าพระยาธรรมมาและพระมหาเทพพระราชวรินทร์แม่ทัพทั้งสามกองนั้นยกไปทางเมืองลาวหลวงพระบางจะไปตีเมืองพวนและหัวเมืองพัน12ปันนาลาวที่ขึ้นแก่ยวนหยวนจึงได้ยกทัพมาตั้งรอทัพอยู่ที่เมืองตังเกียเพื่อจะได้ไปต่อรบกับไทยที่เมืองลาวพวนนั้นด้วยครั้งนี้ไทยกับยวนเป็นศึกกันใหญ่โตแน่ครั้งนั้นพระยาราชโยธาได้สิ่งของในกองทัพจีนห้อนั้นคือทองคำทรายและทองคำรูปพรรณต่างๆรวมทองคำหนัก60ชั่งเพชรพลอยต่างๆถุงหนึ่งกับเครื่องศาสตราวุธยุทธภัณฑ์พร้อมแล้วตรวจศพจีนห้อที่ถูกอาวุธไทยตายเมื่อรบกันนั้นจีนห้อตายในที่รบ64คนที่ไทยล้อมจับมาได้212คนจึงทราบว่าพวกจีนห้อมีไพร่พล278คนเท่านั้นยังกล้าสามารถเป็นโจรกรรมไปที่บ้านเมืองใหญ่ๆที่มีไพร่พลมากตั้งพันตั้งหมื่นให้แตกไปเก็บได้เงินทองมามากนักเพราะความกล้าหาญของพวกจีนห้อที่ขัดสนจนยากนักไม่มีจะกินและสูบฝิ่นด้วยจึงได้กล้าเป็นโจรผู้ร้ายเที่ยวปล้นสะดมพระยาราชโยธาสั่งให้หลวงอภัยภักดีพาพวกกีนห้อ212คนไปตัดเท้าตัดมือทั้งสองข้างปล่อยไว้ตามทางในป่า
ให้เป็นแถวรายห่างๆไปตามทางเดินตลอดทางในดงไม้หอมนั้นเพื่อจะให้กองทัพยวนที่ตามมาข้างหลังจะได้เห็นเป็นอำนาจของกองทัพไทยขันตัดเท้าตัดมือพวกจีนห่อโจร212คนนั้นแล้วก็เดินทัพต่อมาที่ตำบลหนึ่งเขมรนำทางเรียกชื่อว่าอันลุงธมอซอแปลเป็นภาษาไทยว่าแก่งหินขาวสั่งให้หยุดพักพลที่นั่นเป็นเวลาค่ำมืดจะเดินต่อไปเป็นการลำบากนักจึงให้ไพร่พลหยุดนอนที่นั่นคืนหนึ่งในค่ำวันนั้นมีพวกเขมรเหล่าร้ายลอบแอบนำปืนมายิงถูกคนในกองทัพไทยตาย4คนแล้วพวกเขมรเหล่าร้ายก็วิ่งหนีเข้าหุบห้วยเชิงเขาไปเสียสิ้นแต่พวกเขมรลอบยิงแล้วหนีไปเสียเช่นนี้ในคืนเดียว6ครั้งขอให้จับก็ไม่ได้รุ่งขึ้นพระยาราชโยธาก็ยกทัพเดินต่อไปพอเวลายามเสร็จถึงที่ตำบลหนึ่งเขมรนำทางเรียกชื่อว่าอันลุงธมอตึกโฮตึกทลักแปลเป็นภาษาไทยว่าแก่งหินน้ำโจรน้ำตกสั่งให้ไพร่พลหยุดนอนที่แก่งน้ำโจรน้ำตกคืนหนึ่งได้แต่งให้กองคอยจับพวกเขมรเหล่าร้ายให้ได้ในคืนวันนั้นพวกเขมรเหล่าร้ายแอบรอบเข้ามาอีกนำปืนยิงถูกไทยในกองนั่งยามตาย2คนกองซุ่มก็ไล่ตามจับพวกเขมรที่ลงมือยิงปืนนั้นได้4คนพามาส่งให้พระยาราชโยธาให้ล่ามถามพวกเขมรพวกเขมรให้การว่าซึ่งแอบมายิงไทยตายนั้นเพราะเจ็บอกช้ำใจที่กองทัพไทยยกมาทางตะวันตกแต่ก่อนพากันจับบุตรภรรยาของเขมรป่าดงไปทำชำเราเนืองๆครั้งนั้นพวกเขมรชาวบ้านป่าดงช่วยกันล้อมจับนายทัพไทยชื่อพระยาสุรินทร์ราชเสนีฆ่าเสียแล้วแล้วครั้งหลังพวกเขมรบ้านแม่น้ำโขงตามจับนายทัพไทยได้อีกคนหนึ่งชื่อหลวงราชเดชานำขวานพาอกตายแล้วฆ่าไพร่ไทยตาย40คนแต่พวกข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้แก้แค้นแก่ไทยเลยจึงได้ตามมาลอบยิงฆ่าพวกไทยนี้อีกด้วยเพราะเข้าใจว่าไทยพวกเดียวกันพระยาราชโยธาได้ฟังคำให้การพวกเขมรดังนั้นแล้วก็หายโกรธพวกเขมรกลับโกรธพวกไทยมากนักว่าพวกไทยเรานี้ข่มเหงทำแก่เขมรก่อนเขมรก็ต้องทำตอบแทนแก้แค้นบ้างพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งขุนนามเขมรล่ามให้สักหน้าพวกเขมรเหล่าร้าย4คนเป็นหนังสือเขมรมีความว่าโทษฆ่าคนตายสักหน้าแล้วปล่อยไปไม่ฆ่าทั้ง4คนตั้งแต่นั้นต่อมาไทยจะเดินกองทัพเมื่อยล้าหรือจะพักหยุดที่ใดก็มีความสุขสบายหาอันตรายไม่ได้พวกเขมรเหล่าร้ายมิได้ลอบมายิงไทยอีกเลยกองทัพไทยก็เดินกลับมาโดยสวัสดิภาพสะดวกสบายหาอันตรายไม่ได้ตลอดมาจนเข้าเขตแดนเมืองนครจำปาสักพร้อมกันทุกทัพทุกกองสมกับคำโบราณว่าไว้บทหนึ่งว่าเรามิตรจิตเขาก็มิตรจิตบ้างอานามสยามยุทธภาคที่2ตอนที่21เขมรป่าดงจับหลวงราชเดชาเอาขวานผ่าอกกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป